ำทายกันนิดดีกว่ามาดูดีกว่า TikTok 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 ก่อนอื่นเรามาฝึกสมองกันก่อนปริศนานะคะปริศนาก็หมายถึงการที่เราจะทายคำอะไรก็ตามแต่คุณครูเป็นผู้ทายนักเรียนเป็นผู้ตอบใช่ไหมคะในเรื่องราวของทบทวนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่นักเรียนผ่านมาแล้วนะคะบทร้อยกองบทร้อยกองอะไรเอ่ยเอาอ่านพร้อมกันนะคะ1 2 3ขอเสียงค่ะ1 2 3สองตาดูสองตาดูดูที่ใครเอ่ยดูที่คุณนิกาสองหูฟังฟังว่าคุณจะพูดอะไรสมองคิดมีสติมีสติอะไรคะมีสตินะคะตั้งใจเรียนรู้สิ่งต่างๆไม่เข้าใจอะไรให้ถามกลับบ้านก็ไปทบทวนแล้วทำแบบฝึกหัดนะคะเอาอ่านพร้อมกันมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ1 2 3 ฉันชื่ออะไรนะฉันไม่มีตานักเรียนมีตาหรือเปล่าคะไม่มีเหรอคะเอาตาฉันมีไว้ดูหูฉันมีไว้ฟังแม้เธอจะลุกเดินยืนนั่งจงระวังอย่าให้พังพังจงระวังอย่าให้พลาดพลั้งไปนะคะฉันไม่มีตานะคะไม่มีตาเอ๊ะอะไรติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกคิดสมองคิดแล้วสมภพคะต่อไปค่ะฉันมีแต่หน้าฉันมีแต่หน้าอ่านพร้อมกันค่ะฉันมีแต่หน้าเธอหาอ่านได้อ่านค่ะอ่านมากเก่งมากไม่ยากใช่ไหมเรื่องสนุกถูกใจเรื่องสนุกถูกใจฉันชื่ออะไรบอกทีฉันชื่ออะไรบอกทีชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะหนังสือเป็นบทร้อยกรองที่อยู่ในชั้นระดับประถมศึกษาปีที่1ที่ผ่านมาท่านครูนำมาทบทวนนะคะฉะนั้นหนังสือค่ะคำตอบก็คือหนังสือนะคะอันนี้คือหนังสือเอ๊ะหนังสือสะกดอย่างไรคะหนังสือใครสะกดได้บ้างคะใครสะกดคำว่าหนังสือได้บ้างคะเดี๋ยวเรามาดูปากเพื่อนๆดีกว่าใครไม่อ้าปากสะกดคำแสดงว่านักเรียนอ่านไม่ได้ใช่ไหมคะคะเรียนประถมศึกษาปีที่1ผ่านมาแล้วนะคะมาอยู่ประถมศึกษาปีที่2แล้วเราก็ต้องพร้อมกว่าเดิมอีกแล้วใช่ไหมคะคำว่าหนังสือสะกดพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งสองสามหอหอนออะงอหนังสออือสือหนังสือคะหนังสือนะคะเป็นเรื่องราวที่เป็นไงคะเราต้องเป็นเพื่อนกับเราเลยนะคะหนังสือกับนักเรียนต้องเป็นเพื่อนกันแน่ๆเลยเพราะว่าหนังสือนั้นให้ความรู้ต่างๆทีนี้นักเรียนรู้จักคำว่าหนังสือแล้วคะเรามาทบทวนความรู้กันนิดนึงหนังสือคืออะไรใครทราบบ้างใครทราบบ้างคะหนังสือคืออะไรน้องกระแตทราบไหมคะหนังสือคืออะไรแล้วคะหนังสือก็คือเรามาดูค่ะหนึ่งหนังสือคะก็หมายถึงการที่ใช้ในการขีดเขียนแทนเสียงหรือคำพูดใช่ไหมคะ
หนังสือก็หมายถึงการที่เราใช้ในการขีดเขียนความรู้ลงไปในสมุดหรือหนังสือแทนเสียงหรือคำพูดอันนี้คือความหมายของคำว่าหนังสือที่หนึ่งค่ะรู้คำก็ต้องรู้จักความหมายค่ะส่วนความหมายที่สองคำว่าหนังสือเป็นไงคะหนังสือก็หมายถึงข้อความที่ทำไมเอ่ยพิมพ์หรือเขียนรวมเป็นเล่มนะคะรวมเป็นเล่มเราเรียกว่าหนังสือค่ะฉะนั้นหนังสือนั้นให้ความรู้กับใครคะให้กับใครคะหนังสือก็จะให้ความรู้กับตัวของเราคะประโยชน์ของหนังสือเห็นไหมคะประโยชน์ของหนังสือนักเรียนบอกกันคนละข้อได้ไหมคะได้ไหมคะ1ประโยชน์ของหนังสือนักเรียนเรียนผ่านมาแล้ว1ภาคเรียน1ภาคเรียนใช่ไหมคะ2ภาคเรียนเรื่องราวของหนังสือมาชั้นประถมศึกษาปีที่2ก็กำลังจะเริ่มเรียนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2554อีกแล้วค่ะประโยชน์ของหนังสือ1นักเรียนใช้ต่อคุณครูค่ะประโยชน์ของหนังสือมีอะไรบ้างคะ1มีอะไรคะช่วยกันคิดช่วยกันคิดประโยชน์ของหนังสืออันนี้ออกเสียงพร้อมกันประโยชน์ของหนังสือประโยชน์หนังสือมีอะไรบ้างคะ1ทำอะไรบ้างเอ่ยให้ทำอะไรบ้างคะนักเรียนนั่งนิ่งนักเรียนนั่งนิ่งเฉยๆคุณครูก็ไม่ทราบว่านักเรียนทราบหรือไม่ทราบคะตอบออกมาจะตอบผิดหรือตอบถูกไม่เป็นไรนะคะตอบถูกก็เป็นความรู้ของนักเรียนถ้าตอบผิดคุณครูก็จะชี้แนะให้ประโยชน์ของหนังสือ1อะไรคะให้ความรู้เห็นมั้ยคะ1ให้ความรู้เราได้เรียนรู้จากสิ่งที่เราไม่รู้เรื่องอ่านหนังสือก็ทำให้เราได้รับความรู้คะหนังสือนั้นเป็นแสงสว่างเลยนะคะให้กับตัวเองนักเรียนอ่านหนังสือได้ก็เหมือนกับแสงสว่างให้เรารู้จักสถานที่ต่างๆนะคะสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดีนะคะนอกจากนี้หนังสือยังให้อะไรอีกคะยกตัวอย่างเช่นนิทานให้ความสนุกสนานให้ความอะไรอีกคะให้ความเพลิดเพลินเห็นไหมคะประโยชน์ของหนังสือใช่ไหมคะประโยชน์ของหนังสือใช่ไหมครับนักเรียนมีหนังสือมาโรงเรียนแล้วนักเรียนรักหนังสือหรือเปล่าคะรักไหมคะรักหนังสือคะมาดูสิคะนักเรียนมากมายเลยกำลังอ่านหนังสืออยู่คะใครไม่รักหนังสือนักเรียนก็จะอ่านหนังสือไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือฉันรักหนังสือคะการรักหนังสือการรักหนังสือนั้นเป็นอย่างไรคะคะหนึ่งเราจะไม่เป็นไงคะหนึ่งเราจะเปิดหรือปิดหนังสือเบาๆโดยการทนุถนอมหนังสือนักเรียนอ่านดีกว่าอ่านพร้อมกันค่ะเปิดหรือปิดหนังสือเบาๆหนังสือเบาๆค่ะจำได้หรือเปล่าเอ่ยตอนอยู่ป.1ครับคุณครูย้อนอดีตไปนิดนึงนักเรียนเปิดสมุด2วันเท่านั้นเองสมุดเป็นไงคะขาดเลยเพราะนักเรียนเปิดสมุดนั้นแรงเกินไปแล้วสมุดบางเล่มก็ฉีกขาดกันเกินไปค่ะฉะนั้นนักเรียนต้องเปิดหรือปิดสมุดเบาๆนะคะเอาไว้เรียนให้ครบ1ปีเลยนะคะยิ่งเป็นหนังสือที่ทางรัฐบาลค่ะให้มาเรียนเราต้องเก็บไว้ให้ใครเรียนอีกคะให้รุ่นน้องเรียนอีกนะคะต้องเปิดปิดเบาๆไม่งั้นหนังสือขาดน้องๆก็ไม่ได้เรียนตามเราอีกใช่มั้ยคะเอาต่อไปอะไรคะหนังสือเป็นไงคะเปิดเบาๆแล้วไม่เอาไม้เอ่ยไม่ฉีกหนังสือ1เล่มนะคะเอ๊ะไม่ฉีกหนังสือหน้าปกแจกให้ไปยังไรหน้าปกคำว่าภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2ก็คงจะให้คงเดิมเอาไว้อย่าฉีกหน้าปกออกไปคะอย่าฉีกหนังสือเอาไว้อยู่ในสภาพเดิมถ้าหนังสือชำรุดเราก็ควรจะให้คุณพ่อคุณแม่
ซ่อมนะคะจะได้นำมาใช้อีกค่ะนอกจากนี้แล้วเป็นอย่างไรบ้างนะมาดูหนังสือเราไม่ทำอะไรอีกคะเราไม่กระโดดข้ามไม่กระโดดข้ามหรือเหยียบย่ำหนังสือมาดูต่อที่เรามาฝึกอ่านคำดีกว่าฝึกอ่านค